ณอุทยานพระนมสวายสุรินทร์ทางเข้าผาดอกบัวไม่ค่อยมีบัวสักเท่าไหร่เป็นแหน่เยอะมากด้านนู้นมีบัวมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติก็จะมีรอยเท้าหลวงตะพรมลานหินล้านปีน้ำตกตรงใหญ่บ่อขมิ้นบ่อสกัดบ่อสำริดรอยเท้าหลวงตะพรมนี่รอยเท้าไปด้านโน้นเป็นน้ำตกตรงใหญ่ลานหินล้านปีสูงชันและอันตรายข้างล่างเป็นบึงน้ำมีบัวเยอะเลยบัวแดงด้วยสวยมาชมวิวข้างล่างบึงข้างล่างน้ำแห้งหมดละบ่อสำริดที่สกัดหินคอกโบราณกลอนุสรณ์สถานพระราชวุฒาจารย์หลวงปู่ดุลย์อัตโสสถานพระสงฆ์คล้ายประธานมีทางไปชมรอยพุทธบาทแล้วก็ศาลเจ้าแม่กวนอิมข้างหน้าไปศาลเจ้าแม่กวนอิมข้างหลังไปรอยพุทธบาทรอยพุทธบาทน้ำพุด้วยมีทั้งศิลปะวัฒนธรรมขอมและศิลปะวัฒนธรรมไทยอยู่ที่เดียวกันทั้งรูปองค์ใหญ่ไปสระโบราณบารายพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพุทธรูปสุรินทรมงคลพุทธรูปองค์ดำมีเขาชายพนมเปราะด้วยข้างหน้าวัดพนมศิลารามสวยงามอันนี้เป็นสถาปัตยกรรมไทย
พระยืนองค์ใหญ่มีสระน้ำโบราณมนตบบูรพาจารย์พระครูพนมศิลคุณหลวงปู่สวนสารธรรมโมมีพิพิธภัณฑ์ด้วยเป็นกุฏิพระอธิการเจ้าอาวาสก็อยู่ตรงนี้ข้างในทางขึ้นไปปราสาทพนมสวายเหนื่อยตรงนี้เป็นปราสาทตอนนี้กลายเป็นพุทธรูปมีปราสาทเล็กๆอยู่ข้างหน้าพุทธรูป